เฮ้ยเม็ดอะไรพ่อมึงไม่รู้มีใครเคยเห็นบ้างเนี่ยเฮ้ยมุกก็เปล่าน่ะเฮ้ยมุกมันมีอยู่ในตัวไก่ได้ไงอ่ะไม่รู้มีใครเคยเห็นบ้างเนี่ยเฮ้ยมุกก็เปล่าน่ะเฮ้ยมุกมันมีอยู่ในตัวไก่ได้ไงอ่ะไม่รู้เลยอาบน้ำล้างให้ลูกน้ำล้างนี่น้ำล้างนี่ดูเม็ดอะไรดูดิดูดิทำไมดีลูกทำไมดีเม็ดอะไรดูดิลูกแก้วเปล่าเฮ้ยไม่ใช่มันอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างในกระเพาะนี่กระเพาะไม่ได้แตกนี่นี่กระเพาะไม่ได้แตกเลยไอ้เม็ดอะไรกระเพาะไม่ได้แตกนี่ขืนไม่ได้แตกมันจะอยู่มันออกมาได้ไงอ่ะไก่เนี่ยมันมีลักษณะเป็นไก่ชนเนาะเราเลี้ยงไก่ชนมาทีนี้ว่ามันเราทำกับข้าวด้วยทำไก่ขายด้วยเนาะมันถึงเวลาต้องทำอ่ะทีนี้ไก่ตัวนี้มีลักษณะหงอนเป็นรูมีหงอนรูที่หัวแล้วมันแล้วมันก็จะอาจจะทะลุเพดานหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ได้รู้เนาะไม่ได้ดูเราก็ทํามันไปทําไปหมด4ตัวขาตัวนี้ขึ้นมาตัวที่3ก็เจออะไรแปลกๆอย่างนี้ผมเห็นน่ะก็คือตกกระจายนึกว่ามันเป็นก้อนเนื้อหรืออะไรสักอย่างนึงที่มันเป็นสีอย่างเงี้ยแข็งนะก็เลยจับดูเฮ้ยมันคล้ายๆลูกแก้วว่างั้นเนาะก็เลยเอาไงดีก็เลยบอกแม่เอาโทรศัพท์มาถ่ายไปสิว่ามันอะไรแปลกดีมันได้อยู่ในกระเพาะหรืออยู่ในกึ๋นไงมันกลมๆสีฟ้าเป็นเม็ดสีฟ้าเหมือนคล้ายๆลูกแก้วแต่ไม่ใช่ลูกแก้วอ่ะแต่ก็มีน้ำหนักนะแล้วในใจที่ตอนนี้คิดว่าเป็นอะไรเป็นไข่มุกเป็นอะไรหรือว่าเป็นอะไรไหมก็ลองโทรถามคนที่เขารู้เนาะเขาว่าเป็นไข่มุกไก่เจอแต่ไข่มุกหอยเราก็ไม่เคยเจอไข่มุกไก่เป็นไงเราก็ตรวจสอบไม่ได้อ่ะเราไม่สามารถรู้ได้เนาะแต่รู้ว่ามันอยู่ในตัวไก่นะมันมีแต่เราว่าดีแน่นอนใจผมก็ว่าดีเพราะไม่เคยเห็นผมก็ทำไก่มาเยอะนะพ่อค้าเลี้ยงไก่มาตั้งแต่เล็กๆเลยครั้งแรกเลยนะพี่เนี่ยที่เจอเลยจะว่าหนึ่งในล้านตัวก็ได้เนาะโอ้โหสุดๆเลยครับมีไว้จะมีราคาหรือไม่มีราคาแต่มันก็เป็นของบางคนนะพูดถึงเนาะที่เราเจออ่ะอันนี้คิดว่าจะเก็บไว้ก็คิดว่าน่าจะเก็บไว้นะแต่ถ้าเกิดมันมีราคายังไงอะช่วงนี้มันโควิดอะเนาะเงินมันก็ต้องสำคัญฟ้าเนี่ย